แชร์นะขออนุญาตแชร์นะครับโลกใบนี้เขาสร้างความรักมาตลอดนะครับคำว่ารักกับคำว่าเกลียดเป็นคำที่อยู่ตรงข้ามกันนะผมลบนะครับคำว่ารักกับคำว่าเกลียดใช่นะลองจำแนกรักดูสิรักก็เกลียดมันคำมันอยู่ตรงข้ามกันถ้าไม่รักล่ะถ้าไม่รักตรงข้ามคือไม่เกลียดเนาะจะเลือกตรงไหนจะเลือกรักหรือว่าเลือกไม่เกลียดเลือกรักหรือว่าเลือกไม่เกลียดถ้าถามลุงทีนี้ลุงจะเลือกตรงนี้ครับเลือกไม่เกลียดเพราะว่าเลือกไม่เกลียดมันเป็นภาพใหญ่ครับมันเป็นภาพของแมคโคร World Wide Web ไม่เกลียดเป็นภาพใหญ่รักมันเป็นภาพเล็กเล็กมันเป็นภาพเล็กมันเป็นไมโครเช่นขออนุญาตฉันรักเธอก็น่าจะรักฉันนะมันแค่นี้คู่รักเช่นสามีภรรยาเนี่ยพ่อรักลูกลูกรักพ่อแม่รักลูกลูกรักแม่อย่างเงี้ยมันวงแคบมันวงแคบถ้าไม่เกลียดเนี่ยเธอกับฉันไม่เกลียดเธอแน่นอนยังไม่พอฉันยังไม่รังเกียจเธอด้วยฉันสามารถที่จะแปลงฟันอันเดียวกับเธอได้ก็แล้วกันอย่างเงี้ยเพราะฉันไม่เกลียดเธอมันจะต่างกันถ้าเป็นลุงเลือกไม่เกลียดงั้นลุงสอนคนไม่สอนให้เกิดไม่สอนให้รักกันแต่สอนให้ไม่เกลียดกันยังไม่พอต้องถึงขั้นไม่รังเกียจซึ่งกันและกันด้วยครับนั่นเหนือชั้นกว่าเยอะไม่รังเกียจไม่เกลียดไม่พอนะครับต้องไม่รังเกียจด้วยครับไม่รังเกียจไม่รังเกียจซึ่งกันและกันด้วยมันเหนือชั้นกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคําว่ารักมันได้แค่ไมโครนะครับมันแคบนั่นเองครับโอเคนะฟังลุงอธิบายตามมาตามแนวนี้ก็แล้วกันนะใช่นะก็ถึงความรักมันก็คงได้แต่พูดถ้ารักกันเนี่ยมนุษย์รักกันเขาจะตีกันไหมอเมริกาเห็นไหมครับถ้ารักกันแปลว่าคําสอนนั้นมันใช้ไม่ได้หรือเปล่าเขาจึงตีกันถ้าไม่รังเกียจกันไม่เกลียดและไม่รังเกียจซึ่งกันและกันเขาจะไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นมันใช้มามากมานานมากคำว่ารัก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 นะครับสุดท้ายแล้วก็มันก็ได้แค่ภาษาอากับกิริยาก็ได้บางคนบางอย่างก็ไม่ถึง 100% นะครับสุดท้ายแล้วนะครับจากที่ว่านี้ถ้าไม่เกลียดแล้วก็ไม่รังเกียจผมว่ามันยิ่งใหญ่กว่านะในอะไรในทัศนคติอะไรกันโอเคไหมสำหรับลุงบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าลุงจะเลือกฝั่งไม่เกลียดนะครับฝั่งรักรักเมียไหมไม่รักฉันไม่เกลียดเธอก็แล้วกันเนี่ยรักลูกไหมไม่รักฉันไม่เกลียดก็แล้วกันแปลว่าไม่เกลียดมันครอบคลุมมากกว่าไปได้ไหมครับหรือว่าลุงไปอย่างน้ำมุนกุลภาษาลุงภาษาคิดก๊อกนี่ไปอย่างน้ำมุนกุลหรือเปล่าครับง่ายๆคือถ้ารักก็มีแต่อยู่ในบ้านสังเกตไหมฮะถ้าหากว่าเป็นฝรั่งเนาะบ้านใครบ้านใครเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็รักเฉพาะครอบครัวครับพอเวลานอกครอบครัวแล้วก็ไม่เลยเห็นไหมครับนั่นก็คือพฤติกรรมไม่ใช่ครับใช่นะพฤติกรรมไม่ใช่ชัดเจนไหมครับพฤติกรรมวิถีชีวิตไม่ใช่
ของผู้คนของฝ่าชาวต่างประเทศคือฝรั่งกันแล้วกันนะกลุ่มอเมนนี่แหละครับพระผู้เป็นเจ้าพอได้ไหมครับผมให้ความเห็นอย่างนี้เอาความเป็นจริงของสถานการณ์จริงเกิดขึ้นในแต่ละประเทศถ้าเป็นว่าไม่เกลียดไม่รังเกียจโอ้โหไม่ต้องมีรั้วรอบขอบชิดเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นท้องไร่ท้องนาเราง่ายไม่ต้องล้อมรั้วเลยโอเคไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยลองเข้าใจในรูปแบบที่มันเป็นแบบเวอร์ไวเวฟดูหรือว่าเป็นภาพของแมคโครดูนะครับนั้นคนที่มีใจอย่างแมคโครเนี่ยคือใจเป็นกลางอย่างได้ครับมนุษย์ต้องใจเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาจึงจะได้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งอุเบกขาฝั่งเมตตาอุเบกขาชัดเจนครับนะฝั่งนี้ก็โอเคเมตตาได้โอเคมา หรือใครจะว่าไงครับลุงว่างั้นนะนั่นนะพอได้ไหมครับเอาครับค่อยๆแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับบางทีลองเข้าถึงความไม่เกลียดและไม่รังเกียจสิครับไม่เกลียดไม่รังเกียจไม่รังเกียจสวยว่าใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันได้นั่นนะครับถึงขั้นไม่รังเกียจนะครับลองดูจิทำได้ไหมถ้าทำได้แปลว่าใจเป็นกลางนะครับใจไม่กลางทำไม่ได้หรอกจะบอกให้ทราบส่วนมากจะทำไม่ได้กันนะครับก็ลองหัดทำดูซิไปเลย